คนไข้เขาอยากได้คลิปของเขาเขาปวดหลังนะลงขาลงไปอุ้งเท้านะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นนะหลังจากที่เราจัดกระดูกแล้วท่าที่ตัวเองต้องไปทำนะอันนี้คลิปของเราค่ะนะโรคเราเลยเนี่ยพวกหมอนรองท่าแรกเลยก็คืองอเข่าสองข้างเลยอย่างนี้นะแล้วก็ออกนะอย่างนี้นะสิบครั้งช้าๆหนึ่งอันนี้มันจะไปทำให้หมอนตัวอันนี้กระดูกสันหลังส่วนล่างเนี่ยมันขยับมันจะเปิดข้อเพื่อให้หมอนรองกระดูกมันซึมลงไป10ครั้งนะโอเคนะจำได้นะครบยังเนี่ยสี่ยิ่งตัวเองไปยืนขายของอ่ะต้องทำมากๆมันจะขยับหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขาก็บอกว่าอยากตัวบางทียืนแล้วมันขาไม่มีแรงก็ใช้ท่านี้ต่อไปท่าที่สองนี่แอนขึ้นไหมท่านี้เก่งไหมเราก็เก่งสะโพกยกขึ้นนี่ง่ายๆอันนี้มันจะได้กระชับตรงนี้เลยปลายเท้าต้องกระดกไว้นะเก่งไว้นะสามตัวเองไปเปิดดูเลยแล้วก็ทำตามเลยสี่คนที่เป็นหมอนรองหรือทับเส้นทำได้นะครับท่าตรงนี้ห้าหกเจ็ดถ้าทำแล้วปวดก็หยุดนะทำ10ครั้งพอบางทีเลิกตี2ง่วงขนาดไหนก็ต้องทำนะถูกต้อง10ถ้าต่อไปคราวนี้ก็ส่วนบนบ้างเอามือไว้ตรงนี้นี่ท่าของเราจำได้นะนะขึ้นมาค่อยๆก่อน1 2 3คราวนี้ก็มีหมอนก็ได้ไม่มีหมอนก็ได้แต่ท้องต้องติดพื้น4หกเจ็ดแปดเก้าสิบคราวนี้นอนตะแคงไปด้านนี้หันหน้าไปด้านนี้แข็งมากคราวนี้ก็อย่างนี้งอขาอย่างนี้เหยียดขาที่ออกไปท่าของเราท่าต่อไปก็ทำท่านี้จับนี่ไว้ทำได้นะดีสองก็ต้องทำขายอะไรนะขายอันตามขายดีเทน้ำเทท่าอะไรเหยียดตรงนี้ยกขึ้นค่ะเนี่ยหนูทำทุกวันแล้วมองบางทีบิดเอวบางวันก็ลั่นบางวันใช่ถ้ามันขายมันจะลั่นสองหรือห้าท่าที่ต้องทำสิบสามสี่ห้าหกเจ็ด